สวัสดีครับนักศึกษาหัวข้อที่อาจารย์จะมาสอนในวันนี้ก็คือเรื่องของการลำเลียงน้ำในพืชนะครับซึ่งอาจารย์จะแบ่งออกเป็น2ตอนด้วยกันภาพรวมเนี่ยอาจารย์จะพูดถึงตั้งแต่การเคลื่อนที่ของน้ำในดินนะครับการดูดน้ำของรากพืชการลำเลียงน้ำในพืชนะครับแล้วก็รวมไปถึงการคายน้ำที่ใบของพืชว่ามันมีกระบวนการมันมีอะไรบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องและอะไรเป็นแรงผลักที่ทำให้มันเกิดกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำในพืชนะครับวันนี้เนี่ยอาจารย์จะเริ่มตอนที่1ก็คือเรื่องของภาพรวมนะครับแล้วก็การดูดน้ำของรากเป็นหลักนะครับทีนี้คำถามสำคัญเลยเนี่ยนะครับของเนื้อหาในหัวข้อนี้เนี่ยนะครับก็คือว่าน้ำมันมีการเคลื่อนที่ในดินยังไงนะครับมีการเคลื่อนที่ในลำต้นของพืชยังไงบ้างนะครับไปยังใบแล้วก็จากใบเนี่ยออกสู่บรรยากาศยังไงบ้างนะครับมันมีกระบวนการอะไรมันเคลื่อนที่ยังไงนะครับแล้วก็มีเรื่องอะไรบ้างที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันนี้คือคำถามสำคัญที่เมื่อเรียนเรื่องนี้จบแล้วเนี่ยนะครับนักศึกษาน่าจะต้องตอบให้ได้นะครับทีนี้มาดูก่อนนะครับว่าเมื่อเราพิจารณาพืชสักต้นนึงเนี่ยนะครับที่มันอยู่ในดินเนี่ยนะครับอันนี้คือส่วนของใต้ดินนะครับอันนี้คือส่วนที่มันอยู่เหนือดินนะครับเราก็จะพบว่าจริงๆเนี่ยการเคลื่อนที่ของน้ำเนี่ยนะครับมันมีอยู่4ขั้นตอนใหญ่ๆด้วยกันนะครับขั้นแรกก็คือการเคลื่อนที่ของน้ำในดินนะครับน้ำที่มันอยู่ในดินเนี่ยนะครับมันมีกระบวนการเคลื่อนที่ยังไงแล้วก็รากของพืชเนี่ยมันดูดน้ำเข้าไปได้ยังไงนะครับกระบวนการที่2ก็คือเมื่อน้ำมันเข้าไปที่รากของพืชแล้วเนี่ยนะครับอย่าลืมว่าเมื่อเราดูโครงสร้างทางกายวิภาคของรากเนี่ยนะครับจะพบว่าท่อลำเลียงน้ำเนี่ยนะครับมันอยู่ข้างในนะครับข้างในลำต้นไอ้ข้างในตรงส่วนรากนะครับทีนี้น้ำที่มันอยู่จากข้างนอกเนี่ยนะครับมันจะมีวิธีการเคลื่อนที่ยังไงบ้างนะครับจนไปถึงไซเลมหรือว่าท่อลำเลียงน้ำที่มันอยู่ข้างในนะครับแล้วก็กระบวนการที่3เนี่ยเมื่อน้ำเข้าไปที่ท่อไซเลมของรากแล้วเนี่ยนะครับพืชมันมีกระบวนการหรือวิธีการยังไงที่จะทำให้น้ำเคลื่อนที่จากรากเนี่ยขึ้นไปสู่ยอดที่มันสูงๆได้นะครับอันนี้คือขั้นตอนที่3และขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือเมื่อน้ำมันไปถึงที่ใบแล้วเนี่ยนะครับมันมีกระบวนการยังไงที่น้ำจะเคลื่อนที่ออกจากใบเนี่ยออกไปสู่บรรยากาศนะครับหรือว่ามันมีกระบวนการคายน้ำได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นในพาร์ทแรกเนี่ยนะครับอาจารย์จะพูดถึง2หัวข้อนี้เป็นหลักก่อนนะครับก็คือน้ำในดินแล้วก็การดูดน้ำของรากนะครับแล้วเดี๋ยวพาร์ทหลังเนี่ยอาจารย์จะพูดถึงในส่วนของไซเลมแล้วก็การคายน้ำอีกทีหนึ่งนะครับมาดูกระบวนการที่1ก่อนก็คือน้ำในดินเนี่ยนะครับมันมีรูปแบบและมีกระบวนการเคลื่อนที่ยังไงบ้างนะครับดินเนี่ยเป็นโครงสร้างเป็นสสารที่มีความซับซ้อนนะครับองค์ประกอบชนิดแล้วก็ขนาดอนุภาคของดินเนี่ยนะครับแล้วก็โครงสร้างของดินในภาพรวมเนี่ยนะครับมันส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของน้ำในดินนะครับถ้าเกิดเราแบ่งดินออกเป็น3ชนิดด้วยกันนะครับก็คือดินทรายแซนนะครับดินตะกอนทรายก็คือซิลต์แล้วก็ดินเหนียวก็คือเคลนะครับดินทั้ง3ชนิดเนี่ยนะครับจะมีขนาดอนุภาคแตกต่างกันโดยที่ดินทรายหรือว่าแซนเนี่ยนะครับจะมีขนาดอนุภาคใหญ่สุดนะครับก็คือประมาณ200ถึง20ไมครอนด้วยกันนะครับแล้วก็ดินตะกอนทรายก็คือซิลต์นะครับจะมีขนาดเล็กลงมาหน่อยนะครับก็คือ20ถึง2ไมครอนนะครับและดินเหนียวก็คือเคลเนี่ยนะครับจะมีขนาดอนุภาคนะครับน้อยที่สุดเล็กที่สุดนะครับก็คือน้อยกว่า2ไมครอนประมาณนี้นะครับเมื่อดินอนุภาคที่มันมีขนาดใหญ่เนี่ยนะครับพื้นที่ผิวมันก็จะน้อยนะครับโดยที่ดินทรายเนี่ยนะครับจะมีพื้นที่ผิวเนี่ยน้อยที่สุดนะครับรองลงมาก็คือดินตะกอนทรายก็คือซิลต์นะครับแล้วก็มากที่สุดก็คือเคลหรือว่าดินเหนียวนะครับซึ่งมีขนาดพื้นที่ผิวเนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเพราะมันอยู่ใกล้ๆกันเนื้อมันมีความละเอียดมากๆนะครับแล้วก็มีพื้นที่ผิวเยอะมากๆซึ่งขนาดอนุภาคเนี่ยนะครับก็จะส่งผลต่อการอุ้มน้ำของดินนะครับก็คือดินเหนียวเนี่ยจะมีความสามารถในการอุ้มน้ำได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามันมีขนาดมันมีพื้นที่ผิวค่อนข้างเยอะนะครับในขณะที่ดินทรายเนี่ยนะครับขนาดอนุภาคมันใหญ่พื้นที่ผิวน้อยนะครับมีช่องบ้างระหว่างอนุภาคค่อนข้างเยอะมันก็จะมีความสามารถในการอุ้มน้ำเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับก็คือพอรดน้ำปุ๊บเนี่ยในดินทรายมันก็จะผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับแ
อีกอันหนึ่งก็คือความยากง่ายในการเคลื่อนที่ของน้ำในดินนะครับก็จะพบว่าดินทรายเนี่ยนะครับน้ำจะสามารถเคลื่อนที่ผ่านได้อย่างง่ายดายนะครับคือพอเวลารดน้ำในดินทรายปุ๊บเนี่ยนะครับแป๊บเดียวน้ำก็ซึมผ่านไปได้แล้วนะครับแต่ดินเหนียวเนี่ยมันจะมีความยากในการเคลื่อนที่ของน้ำนะครับเพราะฉะนั้นขนาดอนุภาคแล้วก็ชนิดของดินเนี่ยมันส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของน้ำในดินมากๆนะครับทีนี้เมื่อเราพิจารณาการเคลื่อนที่ของน้ำเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องพิจารณาก็ต้องกลับมาที่พื้นฐานเดิมก็คือเรื่องของค่า water potential นะครับค่าศักของน้ำหรือค่าชลศักนะครับทีนี้เมื่อเราพิจารณาค่า water potential เนี่ยนะครับสูตรที่เราใช้กันมาตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับก็คือค่า water potential นะครับเท่ากับ osmotic potential บวกกับ pressure potential นะครับสูตรนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่ยังจำไม่ได้นะครับหรือว่าใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับก็กลับไปทบทวนในวิดีโอที่พูดถึงการหาค่า water potential ได้นะครับทีนี้ค่า water potential ในดินเนี่ยนะครับมันมี2องค์ประกอบด้วยกันก็คือ osmotic potential ก็คือศักที่เกิดจากความเข้มข้นของตัวถูกละลายนะครับกับ pressure potential ก็คือศักที่เกิดจากความดันนะครับมาดูทีละตัวกันนะครับ osmotic potential หรือว่า size S เนี่ยนะครับ size S ของน้ำในดินเนี่ยคือต้องเข้าใจก่อนว่าน้ำในดินเนี่ยนะครับมันมีสิ่งมาเจือปนค่อนข้างน้อยมากนะครับไม่ได้มีความเข้มข้นสูงเป็นจุดหนึ่งหรือว่าจุดสามโมเลลอะไรขนาดนั้นความเข้มข้นในน้ำในดินเนี่ยนะครับก็จะมีค่อนข้างน้อยคือเกือบจะเป็นน้ำบริสุทธิ์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว C นะครับอย่าลืมว่า size S เนี่ยนะครับหาได้จาก Van Hoff equation ก็คือลบ IRT CS นะครับซึ่ง CS เนี่ยนะครับของน้ำในดินเนี่ยมันมีค่าน้อยมากนะครับก็เปรียบได้เหมือนเป็นศูนย์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย size S ของน้ำในดินเนี่ยก็เลยมีค่าใกล้เคียงกับศูนย์คือแทบจะไม่มีค่าอะไรเลยนะครับส่วน size P เนี่ยนะครับเป็นตัวกำหนดปัจจัยนะครับเป็นปัจจัยที่กำหนดตัวค่า water potential ของน้ำในดินนะครับ size P เนี่ยหรือว่า pressure potential ของน้ำในดินเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรมันขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำในดินนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยณสภาวะนั้นน้ำในดินเนี่ยมันมีมากหรือมีน้อยนะครับถ้าน้ำในดินมันมีมากนะครับก็จะส่งผลให้ size P มีค่าสูงนั่นก็ส่งผลให้ค่า water potential สูงนะครับถ้าน้ำในดินมันน้อยนะครับก็จะมี size P หรือว่า pressure potential ต่ำก็จะส่งผลให้ค่า water potential ต่ำนะครับอันนี้คือปัจจัยหรือว่าที่มันส่งผลนะครับเพราะฉะนั้นค่า water potential ของน้ำในดินเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักก็คือ size P size Pปัจจัยหลักของมันก็คือปริมาณน้ำในดินนะครับยังไงนะครับนักศึกษาลองพิจารณาภาพ3ภาพนี้นะครับภาพแรกเนี่ยเป็นสีเทาๆตรงนี้คืออนุภาคของดินนะครับอันนี้คือซอยหรือว่าดินนะครับสีฟ้าๆก็คือน้ำนะครับที่อยู่ในดินถ้าตอนนั้นเนี่ยดินมันอิ่มน้ำนะครับมันมีปริมาณน้ำอยู่เยอะมากนะครับมันจะมีแรงดันเนี่ยนะครับมากที่สุดเนาะนะครับก็คือเท่ากับ0ไซพีมีค่าใกล้เคียงกับ0นะครับคือมีปริมาณน้ำอยู่เยอะนะครับเมื่อมันมีการดูดน้ำหรือน้ำมันสูญเสียไปหรือว่ามันระเหยไปหรือว่ามันมียังไงก็ตามเนี่ยน้ำมันหายไปเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าสภาวะผิวโค้งนะครับนักศึกษาเห็นช่องอากาศตรงนี้ไหมครับนะครับอันนี้คือช่องอากาศที่มันอยู่ระหว่างอนุภาคของดินนะครับเมื่อน้ำมันอยู่ภายใต้สภาพผิวโค้งนะครับเรามีศัพท์เรียกว่ามันเกิดเคิร์ฟมินิสคัสขึ้นมาเนี่ยนะครับน้ำที่อยู่ภายใต้สภาพผิวโค้งเนี่ยมันจะพามันจะทำให้เกิดแรงตึงผิวนะครับซึ่งแรงตึงผิวอันนี้เนี่ยนะครับมันจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงดึงหรือ negative hydrostatic pressure หรือแรงดันเป็นลบนะครับแรงดันเป็นลบเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดช่องอากาศเกิดขึ้นนะครับน้ำที่มันอยู่ระหว่างอนุภาคของดินเนี่ยนะครับมันอยู่ภายใต้สภาวะผิวโค้งนะครับมันก็จะเกิดแรงดึงหรือเกิด negative pressure ขึ้นมานะครับยิ่งน้ำในดินมันน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับผิวโค้งนี่ก็จะยิ่งพัฒนาให้มันใหญ่ให้มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับพอมีผิวโค้งเยอะขึ้นนะครับแล้วมันยิ่งโค้งมากๆเนี่ยมันก็จะยิ่งส่งผลให้ความดันเนี่ยติดลบมากขึ้นนะครับหรือมีค่าน้อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นsize P เนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำในดินนะครับถ้าน้ำในดินมีเยอะมันก็จะส่งผลให้ size P สูงนะครับน้ำในดินมีน้อยก็ส่งผลให้ size P ต่ำพอ size P ต่ำปุ๊บเนี่ยนะครับตามหลักการของค่า water potential มันก็ส่งผลให้ค่า water potential ต่ำไปด้วยนะครับทีนี้มาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับบริเวณที่อยู่ใกล้ๆกับรากของพืช
นะครับอยู่ใกล้ๆกับรากของพืชเนี่ยนะครับอันนี้เป็นรากของพืชนะครับไอตัวสีน้ำตาลน้ำตาลตรงนี้คืออนุภาคของดินนะครับซึ่งมันเคยมีน้ำอยู่ค่อนข้างอิ่มนะครับคือมีน้ำเต็มไปหมดเลยนะครับแต่เมื่อพืชมีการดูดน้ำเข้าไปในรากนะครับบริเวณรอบๆใกล้ๆกับรากเนี่ยนะครับก็จะเกิดสิ่งที่ชี้ด้วยลูกศรตรงนี้เห็นไหมครับก็จะเกิดช่องว่างเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าน้ำถูกดูดเข้าไปนะครับก็จะเกิดช่องว่างที่อยู่ใกล้ๆกับรากนะครับช่องว่างนี้ทำให้น้ำเนี่ยนะครับเกิดสภาวะผิวโค้งนะครับเกิดเคิร์ฟมินิสคัตขึ้นมานะครับเกิดผิวโค้งมาปุ๊บพอเกิดผิวโค้งขึ้นมาเนี่ยนะครับมันทำให้ตรงเนี้ยนะครับเป็น negative pressure นะครับเป็นแรงดึงนะครับแรงดึงนะครับในขณะที่บริเวณที่มันห่างไกลออกไปนะครับจะมีปริมาณน้ำอยู่เต็มนะครับปริมาณน้ำยังมีเยอะอยู่นะครับมีเยอะอยู่นะครับตัวนี้ psi p ก็จะมีค่าเข้าใกล้กับ0ก็คือมีค่าค่อนข้างสูงนะครับมีค่าค่อนข้างสูงส่งผลให้ค่า water potential สูงนะครับตรงนี้ psi p มีค่าติดลบนะครับก็จะส่งผลให้ค่า water potential ต่ำนะครับเพราะฉะนั้นน้ำในดินก็จะเคลื่อนที่จากค่า water potential สูงนะครับมายังค่า water potential ต่ำนะครับตามหลักการที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้ก็คือน้ำจะเคลื่อนที่จากค่า water potential สูงมาค่า water potential ต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาดีๆเนี่ยนะครับน้ำในดินเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่โดยรูปแบบก็คือการเคลื่อนที่แบบกลุ่มหรือว่า block flow นะครับโดยอาศัยความแตกต่างของความดันก็คือเคลื่อนที่จากความดันมากมาความดันน้อยนะครับซึ่งความดันจะส่งผลต่อค่า water potential นะครับก็คือเคลื่อนที่จากค่า water potential สูงมาค่า water potential ต่ำนะครับตรงบริเวณที่ใกล้ๆกับรากพอมันมีการดูดน้ำเข้าไปปุ๊บนะครับมันทำให้เกิดช่องว่างระหว่างอนุภาคของดินน้ำภายใต้ตรงนั้นเนี่ยเกิดผิวโค้งขึ้นมานะครับพอเกิดผิวโค้งปุ๊บนะครับมันก็จะเกิดแรงตึงผิวนะครับที่จะทำให้เกิดแรงดึงหรือว่า negative pressure นะครับในขณะที่อยู่บริเวณที่อยู่ไกลๆออกไปเนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีผิวโค้งเกิดขึ้นค่า psi p หรือว่า pressure potential ก็ยังสูงอยู่นะครับตรงนี้มีแรงดันสูงตรงนี้แรงดันต่ำน้ำก็จะเคลื่อนที่จากแรงดันสูงมาแรงดันต่ำนะครับเพราะฉะนั้นน้ำก็จะไหลมาชดเชยนะครับมาชดเชยแล้วก็เป็นการเคลื่อนที่แบบกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นสรุปในขั้นตอนที่1 นะครับน้ำในดินเนี่ยเคลื่อนที่โดยอาศัยเดลต้าไซพีก็คือความแตกต่างของแรงดันระหว่างบริเวณที่มันอยู่ใกล้ๆกับรากกับบริเวณที่มันอยู่ห่างไกลออกไปและเป็นการเคลื่อนที่แบบกลุ่มแบบโมเลกุลของน้ำนะครับต่อมาจะพูดถึงการดูดน้ำของรากพืชนะครับการดูดน้ำของรากพืชเนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณผิวสัมผัสระหว่างรากกับดินนะครับซึ่งจริงๆถามว่ารากพืชเนี่ยมันมีพื้นที่ผิวเยอะไหมมันก็เยอะนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เพียงพอนะครับพืชจะมีการพัฒนาส่วนที่เรียกว่าขนรากนะครับขนรากเนี่ยเป็นส่วนที่มันยื่นออกจากเซลล์อีพิเดอร์มิสนะครับซึ่งหน้าที่ของขนรากก็คือเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสนะครับทำให้มันมีพื้นที่ผิวสัมผัสเยอะขึ้นนะครับมันก็จะสามารถชอนชัยไปแล้วก็แทรกตัวไปให้มันอยู่กระจายไปทั่วในอนุภาคของดินได้นะครับเพื่อที่จะใช้ในการดูดน้ำแล้วบริเวณขนรากเนี่ยผนังมันจะบางนะครับน้ำจะสามารถออสโมซิสเข้าไปได้โดยอาศัยความแตกต่างของค่า water potential นะครับอันนี้ก็คือดูโครงสร้างของรากนะครับถ้าเกิดเราดูโครงสร้างของรากเนี่ยรากจะมี3โซนด้วยกันนะครับโซนที่1ก็คือ zone of cell divisionนะครับก็คือโซนที่มันมีการแบ่งตัวนะครับเซลล์ก็จะค่อนข้างที่จะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มีการแบ่งตัวค่อนข้างเยอะมากนะครับโซนที่2ก็คือโซน of elongation นะครับก็คือพอมาแบ่งตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยจากเซลล์รูปร่างจัตุรัสมันก็จะมีการยืดยาวออกให้เป็นเซลล์ที่มันยืดออกด้านหัวท้ายนะครับยืดตัวนะครับแล้วเซลล์รากส่วนที่3เนี่ยนะครับก็คือโซน of cell maturationนะครับก็คือเป็นโซนที่มันมีการพัฒนาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเริ่มมีการพัฒนาจากเซลล์ที่มันแบ่งตัวเสร็จแล้วเนี่ยไปเป็นเซลล์ที่มันเป็นเนื้อเยื่อถาวรนะครับก็จะมีขนรากเกิดขึ้นที่ zone of maturation นี่แหละนะครับที่มันมีการพัฒนาขนรากเกิดขึ้นนะครับทีนี้น้ำเนี่ยนะครับพอมันผ่านขนรากเข้าไปปุ๊บนะครับผ่านเมมเบรนด้วยออสโมซิสเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับตรงกลางของรากเนี่ยก็คือบริเวณที่มันเป็นมัดท่อลำเลียงนะครับก็คือไซเลมนะครับก็คือตัวท่อลำเลียงน้ำนะครับน้ำจากขนรากเนี่ยนะครับที่มีอยู่ข้างนอกเนี่ยก็จะต้องเคลื่อนที่ในแนวรัศมีเข้าไปที่ไซเลมของรากนะครับโดยที่วิธีการเคลื่อนที่ของน้ำ
จากข้างนอกเข้าไปข้างในไซเลมของรากเนี่ยนะครับจะมีอยู่3วิธีใหญ่ๆด้วยกันนะครับแบบที่1เนี่ยนะครับก็คือกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าอะเซลลูล่าก็คือเคลื่อนที่โดยไม่ผ่านเซลล์นะครับจะมีวิธีการนึงก็คือว่าเรียกว่าอะโปพลาสติกพาธเวย์นะครับเคลื่อนที่โดยผ่านช่องอะโปพลาสซึ่งมันเป็นช่องระหว่างเซลล์นะครับการเคลื่อนที่ของน้ำแบบนี้น้ำมันจะเคลื่อนที่ผ่านช่องระหว่างเซลล์โดยที่ไม่เข้าไปในเซลล์เลยนะครับเขาไม่เข้าไปในเซลล์เลยก็จะเคลื่อนที่ผ่านช่องว่างไปเรื่อยๆนะครับกับวิธีที่2กับ3เนี่ยนะครับเราเรียกว่าเป็นวิธีเซลลูล่าก็คือมันเคลื่อนที่ผ่านเซลล์ซึ่งการเคลื่อนที่ของน้ำผ่านเซลล์จะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบที่1เราเรียกว่า transmembrane pathway นะครับก็คือน้ำเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ของรากตรงชั้นคอร์เทกซ์เนี่ยเข้าไปนะครับแล้วก็ผ่านไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่า transmembrane pathway นะครับวิธีที่3เราเรียกว่า symplastic pathway นะครับก็คือลำเลียงน้ำเนี่ยนะครับมีการเคลื่อนที่โดยผ่านช่องที่มันเชื่อมระหว่างไซโตพลาสซึมของเซลล์หนึ่งกับอีกเซลล์หนึ่งนะครับเราเรียกช่องนี้ว่า plasmodesmata นะครับซึ่งมันจะคอนเนคหรือว่าเชื่อมต่อระหว่างเซลล์1ถึงอีกเซลล์หนึ่งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมี3วิธีด้วยกันนะครับถ้าไม่ผ่านเซลล์ก็จะเป็นอะโปพลาสติกนะครับพาธเวย์ถ้าผ่านเซลล์ก็จะเป็นทรานส์เมมเบรนหรือว่าเป็นซิมพลาสติกพาธเวย์นะครับก็อันนี้เป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่าเซลล์เนี่ยนะครับมันเป็นยังไงนะครับเซลล์ของรากเนาะนะครับอันนี้คือผนังเซลล์นะครับเรียกว่าเซลล์วอลอันนี้คือเยื่อหุ้มเซลล์นะครับแล้วก็ที่มันเชื่อมต่อระหว่างเซลล์หนึ่งถึงอีกเซลล์หนึ่งเนี่ยนะครับก็คือช่องที่เป็น plasmodesmata นะครับเซลล์พืชจะมีแบบนี้นะครับแล้วก็ไซโตพลาสม์เนี่ยมันสามารถที่จะไหลถึงกันได้นะครับถ้าเกิดว่าผ่านน้ำเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านช่องสีแดงแบบนี้แบบเส้นสีแดงเนี่ยนะครับก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ apoplastic pathway คือไม่ผ่านเข้าไปในเซลล์เลยนะครับถ้าเคลื่อนที่ผ่านในเส้นสีเขียวๆตรงเนี้ยนะครับก็คือใช้วิธี transmembrane นะครับก็คือทะลุผ่านเยื่อหุ้มเซลล์จากเซลล์นึงไปอีกเซลล์นึงนะครับหรือว่าถ้าเกิดเคลื่อนที่โดยอาศัยเส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับเราก็จะเรียกว่ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบ symplastic pathway ก็คือเคลื่อนที่โดยอาศัยช่อง plasmodesmata นะครับทีนี้น้ำเนี่ยนะครับน้ำที่มันเข้าไปที่ขนรากเนี่ยนะครับก็จะมีการเคลื่อนที่ลำเลียงผ่านเนื้อเยื่อในชั้นคอร์เทกซ์นะครับไปเรื่อยๆนะครับโดยอาศัยกระบวนการเคลื่อนที่ทั้ง3วิธีที่พูดมาก่อนหน้านี้นะครับ apoplasticนะครับ transmembrane แล้วก็ symplast นะครับจนกระทั่งมันไปเจอกับบริเวณหนึ่งนะครับก็คือชั้นของ endodermis นะครับตรงชั้นของ endodermis เนี่ยนะครับเซลล์ของ endodermis เนี่ยนะครับจะมีการเคลือบของสารตัวหนึ่งนะครับซึ่งมีลักษณะคล้ายแว็กซ์สารตัวนี้เรียกว่าซูเบอรินนะครับซูเบอรินเนี่ยมันจะเคลือบอยู่ที่ผนังของ endodermis นะครับอยู่บริเวณด้านข้างๆนะครับแว็กซ์หรือว่าสารซูเบอรินเนี่ยนะครับมันจะกั้นไม่ให้น้ำเคลื่อนที่ผ่านได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงแถบตรงเนี้ยนะครับมันก็จะเกิดเป็นแถบเป็นวงแหวนเลยนะครับเรียกแถบนี้ว่าแคสเปเรียนสตริปนะครับซึ่งพอน้ำมันเคลื่อนที่ผ่านมาถึงตรงแคสเปเรียนสตริปหรือว่าเอนโดเดอร์มิสตรงนี้เนี่ยนะครับน้ำจะไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านชั้นตรงนี้ได้โดยวิธีอะโปพลาสติกเพราะว่าตรงช่องว่างระหว่างเซลล์เนี่ยมันถูกเคลือบด้วยสารซูเบอรินนะครับเมื่อมันผ่านช่องอะโปพลาสติกไม่ได้น้ำมันก็มีวิธีการก็คือมันจะต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนรูปแบบการเคลื่อนที่จากอะโปพลาสติกเนี่ยนะครับมาผ่านเซลล์นะครับโดยอาศัยทรานส์เมมเบรนหรือว่าซิมพลาสนะครับรูปแบบนี้นะครับก็คือตอนเข้ามาที่ขนรากเนี่ยนะครับก็เข้ามาทั้งอะโปพลาสติกแล้วก็ซิมพลาสติกนะครับอาจจะทรานส์เมมเบรนก็ได้นะครับเส้นสีแดงๆตรงนี้ก็คือผ่านช่องว่างระหว่างเซลล์มาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับส่วนช่องไอเส้นสีน้ำเงินเนี่ยก็คือผ่านเข้ามาทางช่องพลาสโมเดสมาต้าบ้างนะครับแล้วก็ผ่านไปตามเยื่อหุ้มเซลล์บ้างนะครับจนกระทั่งมันไปถึงชั้นตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือเอนโดเดอร์มิสซึ่งมีแคสเปเรียนสตริปอยู่นะครับไอตรงแถบสีม่วงๆตรงนี้ก็คือตัวซูเบอรินที่มันเคลือบอยู่นะครับเห็นไหมครับว่าเส้นสีแดงเนี่ยจะหยุดชะงักอยู่ตรงซูเบอรินตรงนี้มันผ่านไม่ได้นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อน้ำจะเคลื่อนที่ผ่านแคสเปเรียนสตริปตรงนี้เนี่ยนะครับจะต้องใช้วิธีการเคลื่อนที่เข้าไปในเซลล์หรือผ่านเซลล์เท่านั้นนะครับพอผ่านเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะไปเจอกับไซเลมนะครับซึ่งน้ำก็จะสามารถเข้าไปที่ไซเลมได้
นะครับทีนี้ในเรื่องของการลำเลียงน้ำในรากของพืชเนี่ยจะมีปรากฏการณ์หนึ่งนะครับเราเรียกว่าแรงดันรากหรือว่า root pressure นะครับซึ่งแรงดันรากเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับมาพิจารณาก่อนนะครับว่าเมื่อรากของพืชมันดูดน้ำในดินเนี่ยนะครับในดินเนี่ยน้ำในดินเนี่ยมันมีแร่ธาตุปะปนอยู่เจือปนอยู่นะครับทีนี้ถึงแม้ว่าแร่ธาตุจะไม่เยอะมากนะครับแต่พอมันดูดน้ำเข้าไปเรื่อยๆนะครับมันดูดน้ำเข้าไปปุ๊บมันสะสมมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงบริเวณไซเลมของรากเนี่ยนะครับจะมีตัวถูกละลายเนี่ยมีความเข้มข้นสูงขึ้นเรื่อยๆค่า C ก็จะเพิ่มสูงขึ้นในไซเลมนะครับพอค่า C เพิ่มสูงขึ้นปุ๊บมันส่งผลยังไงนะครับมันส่งผลก็คือว่าจาก Van Hoff equation จำได้ไหมครับลบ IRTCS นะครับอันนี้คือ ไซน์ S นะครับเนาะ C เพิ่มสูงขึ้นทำให้ ไซน์ S ลดต่ำลงเห็นไหมครับนะ C เพิ่มสูงขึ้นความเข้มข้นเพิ่มสูงขึ้นนะครับ Osmotic potential ลดต่ำลงนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าค่า Water potential เนี่ยนะครับเท่ากับ ไซน์ S บวก ไซน์ P นะครับเมื่อค่า osmotic potential หรือ size s ลดต่ำลงมันก็ส่งผลให้ค่า water potential ลดต่ำลงนะครับพอค่า water potential ลดต่ำลงปุ๊บเนี่ยนะครับบริเวณของในไซเลมนะครับค่า water potential ต่ำด้านนอกเนี่ยค่า water potential สูงกว่านะครับน้ำมันก็จะเกิดการเคลื่อนที่จากค่า water potential สูงซึ่งก็คือบริเวณเซลล์ข้างเคียงนะครับอัดเข้ามานะครับอัดเข้ามาในไซเลมของรากนะครับเนาะก็คือเคลื่อนที่จาก water potential สูงมาค่า water potential ต่ำนะครับพอเคลื่อนที่อัดเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็ส่งผลให้เกิดแรงดันนะครับแรงดันทำให้น้ำเนี่ยมันสามารถพุ่งขึ้นมานะครับพุ่งขึ้นมาได้นะครับก็ไม่ได้พุ่งแบบเป็นเหมือนน้ำพุขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันก็เกิดเป็นแรงดันหรือว่าแรงดันเป็นบวกขึ้นมานะครับทำให้น้ำเนี่ยมันสามารถที่จะดันขึ้นมาได้นะครับตรงเนี้ยนะครับเราเรียกว่ามันเกิดเป็น root pressure นะครับซึ่งจริงๆถามว่า root pressure เนี่ยมันมีค่าเยอะไหมมันก็ไม่ได้มีค่าเยอะมากนะครับไม่ได้ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของน้ำในไซเลมมากเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยการเคลื่อนที่ของน้ำในไซเลมที่มันสูงๆเนี่ยนะครับมันเกิดจากอีกปัจจัยหนึ่งก็คือการคายน้ำนะครับแต่แรงดันรากนี่ก็จะมีผลบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันขึ้นได้ไม่สูงมากนะครับไอ้ตัวแรงดันรากเนี่ยนะครับมันทำให้เกิดปรากฏการณ์หนึ่งก็คือการคายน้ำในรูปของหยดน้ำซึ่งเราเรียกว่ากัตเตชันนะครับการคายน้ำแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นการสูญเสียน้ำในรูปของหยดน้ำซึ่งปกติน้ำจะสูญเสียออกจากพืชในรูปของไอน้ำก็คือการคายน้ำเราเรียกว่า transpiration นะครับ transpiration คือการคายน้ำในรูปของไอน้ำนะครับแต่มีประมาณสัก 5% นี่แหละนะครับที่มันอาจจะคายน้ำในรูปของหยดน้ำนะครับโดยที่มันออกมาทางรูที่มันอยู่เป็นรูเปิดอยู่ที่ปลายใบนะครับเราเรียกช่องนี้ว่า hydrotodeนะครับมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือภาพที่แสดงเห็นว่าแรงดันรากมันเป็นยังไงนะครับซึ่งแรงดันรากเนี่ยมีผลค่อนข้างน้อยมากนะครับก็จะไม่ทำให้มันเคลื่อนที่ขึ้นสูงเท่าไหร่นะนะครับอันนี้คือก็ให้รู้ไว้เฉยๆว่ามันมีปรากฏการณ์นี้อยู่นะครับแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ส่งผลหรือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้น้ำในไซเลมเนี่ยมันเคลื่อนที่ขึ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปในขั้นตอนที่2นะครับก็คือว่าการเคลื่อนที่ของน้ำจากข้างนอกก็คือขนรากมาสู่ข้างในเนี่ยนะครับมันเคลื่อนที่โดยอาศัยความแตกต่างของค่า water potential ซึ่งข้างในเนี่ยมีค่า water potential ต่ำกว่าข้างนอกนะครับน้ำก็จะเคลื่อนที่จากค่า water potential สูงมาค่า water potential ต่ำโดยมีรูปแบบการเคลื่อนที่3วิธีด้วยกัน apoplast transmembrane แล้วก็ symplast นะครับแต่เมื่อมาถึงตัว endodermis ซึ่งมี Casparian strip อยู่เนี่ยนะครับมันก็จะต้องเคลื่อนที่โดยเข้าไปในเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยอาจารย์พูดถึงการเคลื่อนที่ของน้ำในดินนะครับกับการเคลื่อนที่ของน้ำในรากแล้วนะครับในชั่วโมงถัดไปเนี่ยนะครับอาจารย์จะพูดถึงในส่วนของการเคลื่อนที่ของน้ำในไซเลมก็คือจากรากขึ้นไปสู่ยอดแล้วก็การคายน้ำว่าจากยอดเนี่ยมันออกไปที่อากาศได้ยังไงบ้างนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับอาจารย์ก็จะเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวใครที่สนใจที่จะดูเกี่ยวกับเรื่องของการลำเลียงน้ำในไซเลมก็ดูวิดีโอถัดไปได้ตรงนี้นะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ Subscribe ในช่องของอาจารย์ก็แนะนำว่าให้ Subscribe ในช่องนี้ได้นะครับอาจารย์ก็จะโพสต์วิดีโอใหม่เรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อหาทางชีววิทยานะครับสำหรับวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าสวัสดีครับ